สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Oper Channel กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจะมาเสาะแสะเกาะแกะน้องลิซ่าสักเล็กน้อยหลังจากที่แอดนั้นออกไปทำธุระข้างนอกในวันนี้แล้วก็เพิ่งกลับบ้านมาก็มาเห็นข่าว2ข่าวที่น่าสนใจจะมาแกะปริศนาให้เพื่อนๆนะครับได้ทราบไปทั่วกันว่าของที่น้องลิซ่าพกกลับมาที่เกาหลีนั้นมีอะไรติดกลับมาบ้างนะจ๊ะแล้วก็พี่หยางจุนซอกคอนนั้นซึ่งแบบร้อนล่ำมากๆอันนี้ส่วนตัวนะเป็นใครกันแน่ทำไมถึงถ่ายรูปแน่ติดแก้มกันขนาดนั้นแล้วแบบน้องลิซ่าเป็นคนพิงไหล่เขาเองทั้ง2วันเลยจ้าอะไรกันเกิดขึ้นที่ซิดนีย์เดี๋ยวเราจะมาไขปริศนากันในวันนี้ให้ฟังกันอย่างแน่นอนนะครับถ้าฟังจบคลิปจะได้รู้แน่นอนว่าอะไรบ้างอะเริ่มจากเรื่องแรงนะจ๊ะเพื่อนๆจะเห็นว่าน้องลิซ่าของเรานั้นกับเกาหลีปกติใส่ฮงใส่ฮู้ดใส่เสื้อผ้าที่แบบน่าจะลงจากเวทีปุ๊บเดินขึ้นเครื่องบินกลับบ้านอะไรเงี้ยเลยนะเพราะว่าต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการบินกลับมาก็นอนบนเครื่องบินไปสิจ๊ะรออะไรนะครับแต่สิ่งที่สะดุดตาก็คือพี่เมเนเจอร์คนดีคนเดิมของเรานั้นทำการหอบหิ้วหมวกน้องคอก้าใช่ไหมเอาไว้ด้านหลังเป้นะครับแล้วในเป้แอดเดาเลยว่าต้องเป็นเหล่าน้องตุ๊กตาต่างๆที่แฟนคลับนั้นแบบทยอยแบบส่งให้สาวๆบนเวทีน้องลิซ่าเราก็ได้มาโอ้โหหลายตัวเหมือนกันนะครับต่างคนต่างก็หยิบตัวที่ตัวเองชอบนั้นนะมาไว้ในอ้อมกอดของตัวเองแล้วก็เอากลับบ้านไปนั่นเองจ้าอ่ะประเด็นนี้จบไปแล้วไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ประเด็นนี้ทำให้แอดกรี๊ดหนักมากเพราะว่าเฮ้ยใครวะเนี่ยทำไมหล่อขนาดนี้เอ้ยไม่ใช่ทำไมถึงมากอดกับน้องลิซ่าใกล้ขนาดนี้เริ่มอิจฉาใครไม่ถูกเหมือนกันระหว่างจะอิจฉาพี่จุนซอกที่ได้อยู่ใกล้น้องลิซ่าขนาดนี้หรือจะอิจฉาน้องลิซ่าที่ได้อยู่แบบอ๊อปป้าอ๊อปป้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะเก็บอาการไม่อยู่แล้วหนึ่งอ่ะซึ่งแอดต้องตบหน้าตัวเองแป๊บนึงเพราะว่าจะได้เล่าให้เพื่อนๆฟังได้แอดไปสืบประวัติเข้ามานะครับเขาไม่ใช่คนธรรมดานะจ๊ะบอกก่อนเขาเป็นถึงรองผู้อำนวยการนะซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นตำแหน่งที่เขาทำงานที่มหาวิทยาลัยนานาชาติออสเตรเลียกันเลยนั่นเองนะจ๊ะแล้วเขาก็ทำงานให้กับบริษัท Prime Value Asset Management นะครับก็น่าจะเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับการเงินกองทุนต่างๆอะไรเกี่ยวกับการเงินที่ประเทศออสเตรเลียซิดนีย์นะครับแถวๆนิวเซาท์เวลส์นั่นเองจ้าซึ่งแอดไปเจอประวัติเขาไม่พอนะครับแอดก็ยังไปดูต่อในคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่ชาวเน็ตเขาพูดถึงเขาว่าคนนี้เป็นใครกันแน่ก็ได้มาถึงบางอ้อนะครับว่าน้องลิซ่ากับน้องมินนี่เนี่ยเคยส่งคอฟฟี่ซัพพอร์ตทรัคนะครับก็คือรถที่มีแบบเปิดประตูข้างๆแล้วก็มีกระฟงกาแฟเนี่ยไปให้น้องชายของเขาที่ชื่อว่าฮงซอกนะครับก็คือน้องชายของพี่จุนซอกนั่นเองจ้าโอ้โหเคยไปออกรายการเรียลแมนด้วยกันนะแล้วถือว่าเป็นอะไรที่แบบอ้าวเขาเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วนะจ๊ะและคนนี้ก็เป็นพี่ชายของคนที่น้องลิซ่าเนี่ยเคยไปร่วมรายการกันอีกทีนึงเนาะตั้งแต่ปี2018นู้นเลยนั่นเองนะจ๊ะเป็นพี่ชายน้องสาวกันนะที่มีมิตรภาพที่ดีนะครับแล้วเขาก็มาซัพพอร์ตน้องลิซ่าที่บอนพิงนั่นเองเนาะก็เลยได้ถ่ายรูปคู่น้องลิซ่าด้านหลังเวทีแล้วคงจะเป็นความทรงจำดีๆที่ตอนนั้นเนี่ยน้องลิซ่าของเราโอ้โหไปออกรายการเหนื่อยมากไปเป็นท้องทานตากลงตากแดดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพี่ชายก็อาจจะมีโอกาสได้เจอกันไปแล้วนะครับในตอนนั้นแล้วก็ได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเรียกว่าการมาออสเตรเลียครั้งนี้เจอน้องแฮนน่าแล้วก็จึงเจอพี่จุนซอกกันไปอีกคนด้วยนะครับโอ้หล่อมากจริงๆเพื่อนแอดเนี่ยเข้าไปดูภาพใน IG นะก็เริ่มแบบไม่นะโดนตกใช่ไหมอะไรเงี้ยโอเคเอาไปยังไงยังไงก็น้องลิซ่าเราก็รักอยู่แล้วไงจะรักคนอื่นเพิ่มอีกสักคนนึงจะเป็นไรไปใช่ปะเอาว่าเราไปกดติดตามเอาไม่ใช่ละโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาฝากกันประมาณนี้นะครับถ้ามีอะไรแซ่บๆเพิ่มเติมจะมาแชร์จะมาฝากกันอย่างแน่นอนเลยนะจ๊ะช่วงนี้ฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูแลตัวเองกันดีๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้มาเจอกันในคลิปหน้าแล้วก็มานั่งคุยมานั่งแชร์กันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้เซย์บายไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะจุ๊บ